เดี๋ยวแก้ปัญหาทีเดียวแล้วเดี๋ยวจะได้ใหม่นะครับตรงขั้นต้นเหลือแล้วดูเลยทีนี้สุดท้ายละกันเรากลับมาที่อัปเดตเรียนนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ก็คือพอเต่าทองกับเพียชนกันปั๊บเราเซตค่าให้เพียมันมองไม่เห็นไปเลยนะครับเพราะนั้นฟังก์ชันอัปเดตเพียของเราเนี่ยมันถูกทำงานอยู่แล้วมันถูกเรียกให้ทำงานทุกๆ10มิลลิเซกนะครับเพราะนั้นเราทำการเช็คสถานะว่าถ้ามันมองไม่เห็นขึ้นมาเนี่ยคุณจะต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่นะครับอย่าเรียกว่าสร้างขึ้นมาใหม่เลยเป็นการเซตให้มันมองเห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้มาที่คอนโทรลนะครับคอนโทรลแล้วก็เลือก if then จะใช้แบบนี้นะครับเราจะแก้ไขโค้ดส่วนนี้นิดนึงดูดีๆนะเดี๋ยวจะหยิบเอาตรง if เด่นตรงนี้นะครับมาใส่ด้านในนี้ก่อนซ้อนกันก่อนซ้อนกันเป็นแบบนี้ก็คือว่าขั้นแรกเราจะเช็คก่อนว่าไอตอนที่ไอท่อนนี้ท่อน if ข้างในเนี่ยครับมันเป็นท่อนที่ใช้ในการสุ่มเพื่อ เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของเพลียถูกไหมซึ่งมันจะทำควรจะทำก็ต่อเมื่อเป็นเพลียที่ถูกมองเห็นได้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เช็คส่วนนี้ได้เลยพิมพ์ A-hit dot visible นะครับเอามาใส่ไว้นะนี่คือถ้าอยู่ในสถานะที่มองเห็นได้ก็ให้เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือถ้ามันซ่อนอยู่ถูกซ่อนอยู่คือมองไม่เห็นแล้วคือถูกกินไปแล้วนั่นเองให้เพิ่มเงื่อนไขเข้ามาครับก็คือคลิกที่ลูกเกียร์นะฮะเลือกเอลตรงนี้เอามาวางเพิ่มปั๊บพอมาวางเพิ่มเสร็จสิ่งที่ได้ก็คือจะได้เงื่อนไขเพิ่มเป็นเอลส์ตรงนี้ก็คือบริเวณนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อเพลียมันมองเห็นแต่ถ้ามองไม่เห็นจะมาทำงานบล็อกนี้เข้าใจป่ะเพราะนั้นถ้ามันอยู่ในสถานะมองไม่เห็นเราจะทำยังไงกับมันดีนะครับผมก็ใช้วิธีสุ่มเวลานะว่าถึงเวลาที่จะเกิดแล้วหรือยังนะครับใช้วิธีนี้เลยเอาเป็น copy ที่มาแล้วกันง่ายดี duplicate ด้านบนมานะครับrandom fraction เอาเป็นค่าไม่น้อยหน่อยจะได้มีเวลาโอกาสในการเกิดตีซะว่าในทุกๆ10วินาที10มิลลิเซคันเนี่ยจะมีโอกาสในการเกิดแค่ประมาณ 5% เท่านั้นนะครับประมาณ 5% เท่านั้นจากนั้นผมเปลี่ยนอันนี้ลบจริงก่อนเปลี่ยนจาก heading ให้เป็น enable นะครับแล้วก็เอา true มาวางตรงนี้แทนเสร็จแล้ว copy นะครับ set apid enable นี่ออกมาอีกอันหนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็น visible แค่นี้
visible นะครับตอนแรกอันดับแรกนะฮะ copy จากข้างบนตรงนี้มาเอามาวางแก้ไขเลขจาก 0.2 มาเป็น 0.05 นะครับ set a ผิด heading เดิมเป็น heading เปลี่ยนเป็น enable แล้วก็ลบไอ้ข้างหลังทิ้งหยิบเอา true มาใส่นะครับจากนั้นก็ดูพิเศษท่อนนี้เอาไว้เปลี่ยนเป็น visible แค่นั้นเพราะนั้นก็จะกลายเป็นว่าขั้นตอนการทำงานของจุดนี้นะครับก็คือถ้าเรียมันมองเห็นเรียก็ต้องขยับใช่ป่ะตอนนี้คือเรียขยับหันหน้าแต่ถ้าเรียมันมองไม่เห็นก็ทำการสุ่มว่าจะมีโอกาสทำให้มันเกิดถูกมองเห็นได้อีกครั้งหรือไม่นะครับคอนเซ็ปต์คร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวลองเทสกันดูดูตัวอย่างของผมก่อนก็ได้นะครับพลังงานใกล้หมดพยายามวิ่งไล่กี่มาแล้วกว่าจะมาปั๊บโอ้สงสัยตายก่อนเห็นไหมครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยพลังหมดพลังหมดไม่รู้ไม่รู้จะบอกเพี้ยนได้แล้วโอเคนะครับอันนี้คร่าวๆเดินเพี้ยนแล้วถอดของตายมีณจุดนี้มีใครไม่ได้บ้างครับกินเพี้ยนไม่ได้ขอดูบล็อกขอดูบล็อกครับมันก็เหมือนกันแหละคนไม่โดนเลยไม่อยากจะกินเลยค่ะคือถ้าเราทำแบบชอบคนที่ทำมันไม่กินทีต่อไปครับต่อไปเฮ้ยไม่ถ่ายแล้วเฮ้ย
ไม่กินI'm gonna get it.